นี่ครับมาดูหน้าตาโฉมจริงๆครับของช่างเต่าครับเมื่อกี้เห็นกันผ่านๆนี่ครับเจาะลึกครับเขาคือใครครับสวัสดีครับผมชื่อช่างเต่านนชวีนะครับเป็นน้องช่างนันเป็นน้องพี่เต่าสมชายไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ๋อนั้นจะขอเพลงนะเนี่ย แล้วคันนี้คือรถอะไรครับอันนี้เป็นรถแข่งของที่ร้านครับรถผมเองครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้ามาถามคันนี้ต้องบอกของดีของร้านนี้ทำไมคนถึงมา59ชักเดิมซะส่วนใหญ่ผมจะแนะนำลูกค้านะครับให้ทำ59เพราะว่า1มันประหยัด2ค่าซ่อมมันถูก3นะครับปัญหาจุกจิกมันไม่เยอะแล้วก็ท่อที่4คือเราไม่ยุ่งกับท่อล่างเวลาที่ลูกค้าอยากจะทำเดิมขายรถหรือว่าขายอะไรมันจะง่ายค่าบำรุงก็จะถูกครับผมแล้วก็เรื่องของการวิ่งเนี่ยถ้าเกิดเราเน้นเนี่ยก็คือว่ามันไม่แพ้ชัก3ครับมันวิ่งพันมันไปได้เลยก็คือรถของที่ร้านส่วนมากสเต็ปออกจากทางร้านถ้าบอกหูรถอู๋ช่างเต๋าแม่งชักเยอะNo. ไม่มีครับไม่มีความจริงเลยใช่ครับเพราะว่าส่วนมากเยอะก็คือจะเป็นแค่ชักสามมิลแต่น้อยครับส่วนมากทำชักเดิมเห็นชักเดิมซะส่วนใหญ่แล้วราคาเริ่มต้นแค่พันต้นราคาเริ่มต้นพันต้นเป็นรถที่แบบว่าเครื่องเดิมไม่แกะเครื่องใช่ไล่ข้างคือแค่ชามใบเดียวคือ1,500เนี่ยคือจะได้ความสนุกแล้วคือว่าถึงเร็วบิดสนุกไม่รอรอบคือยังไงแรงกว่าเดิมแน่นอนแรงกว่าเดิมถ้าไม่แรงกว่าเดิมคืนเงินครับถ้าไม่แรงกว่าเดิมสมมติลูกค้าไม่พึงพอใจเนี่ยคืนเงินเลยครับแล้วก็ประกอบให้เหมือนเดิมถูกต้องใช่ครับที่ร้านนะครับจะมีทั้งหมด5สเต็ปนะครับที่แนะนำเบื้องต้นให้ลูกค้านะครับสเต็ปแรกจะเป็นชามใบเดียวนะครับชามเม็ดนะครับความเร็วจะได้อยู่ที่ประมาณหมอบนะ130ถึง140ระยะทางก็ไม่เกิน2กิโลเมตรสำหรับการนั่งขี่จะได้ประมาณ120ถึง130แต่ว่าจะมาเร็วเร่งแซงสนุกกว่ารถเดิมๆสแตนดาร์ดแล้วก็ขยับขึ้นมานะครับทำชุดแรกไปแล้ว 1,500 อยากขยับขึ้นก็มาใส่เฟืองใส่ท่อนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าตีกลมๆนะครับสเต็ปที่2ชามท่อเฟืองจะอยู่ที่ 5,000 บาทนะครับความเร็วก็คือ140บวกแล้วก็สเต็ปที่3นะครับข้างโอเพ่นก็คือว่าโมดิฟายทุกอย่างที่ไม่เข้าเครื่องยนต์นะครับราคาอยู่ 9,500 นะครับความเร็วก็ประมาณ145ถึง150บวกอันนี้คือเรื่องของการไม่แกะเครื่องนะครับแล้วก็สเต็ปต่อมาเป็นเรื่องของการที่แกะเครื่องและตัวนี้ถ้าเกิดว่าคนทำข้าวโอเพ่นแล้วอยากจะอัพขึ้นมาเพิ่มแค่ 8,000 นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถที่มาเดิมๆเลยไม่เคยทำอะไรมาเลยจะตกอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 25,000 รวมกล่องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล่องเดิมจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 กลางๆถึง 10,000 ปลายนะครับแล้วก็นะครับคือแบบว่าพวกที่หัวร้อนเสียไม่ได้นะครับเสียไม่ได้เลยแบบว่าไปไม่ได้คือต้องไม่ได้ใช่คือต้องอยู่หัวอยู่หัวอันนี้จะเป็นรถชักนะครับก็จะมีชัก3ที่เริ่มต้นให้ก่อนราคาก็ไม่เกิน 30,000 บาทนะครับตีมากลมๆเลยยกรถมากำเงินมาเลย 30,000 นะครับแล้วก็เดี๋ยวทำบินให้นะครับส่งงานให้จมไม่ได้ครับแล้วสเต็ปสุดท้ายยังสุดท้ายแล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้มากกว่านี้อีกก็หลังไมค์กันได้ว่าเออพี่ผมอยากได้รถแข่งนะส่งเวลาให้ผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาคุยกันส่วนตัวลูกค้าในประเทศไทยอ่ะที่มาไกลที่สุดมาจากไหนครับไกลที่สุดมาจากประเทศลาวครับในประเทศใช่ไหมในประเทศไทยในประเทศก็จะเป็นภูเก็ตแล้วก็จะมีเชียงรายเชียงใหม่ในพวกเนี้ยก็คือสำหรับช่างเต่านี่คือลูกค้าทั่วประเทศอยู่แล้วใช่ครับแล้วนี่ใครอ่ะมายืนน้องเจ้าของรถพี่เต่าโผล่จะถามว่าใครมายืนทำไมว่ามายืนทำอะไรเจ้าของรถคันนี้ครับผมชื่อน้องอะไรคะชื่อดิวครับชื่อดิวน้องดิวบ้านอยู่ไหนเอ่ยนครปฐมครับนะอยู่นครปฐมครับแล้วรถคันนี้โมดิฟายอะไรบ้างอันนี้ชามท่อเฟืองครับชามท่อเฟืองครับผมแล้วแรงมั้ย135 GPS ครับหน้าไมค์147ครับฮะคือมีชามมีท่อมีเฟือง3อย่างแค่นี้ครับผม147 147หน้าไมค์ครับหน้าไมค์โอ้ก็คือไมค์รถนี่คือ147ครับผมแต่ถ้าจับ GPS มันจะได้แค่130กว่าครับผมไกลมั้ยโลกับอีก800เมตรครับโล8นี่คือไม่ถึง2โลครับผมละโอ้ทำหมดไปกี่ตังค์ทำหมดไปผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องการครับก็ไม่รู้งบครับงบ 5,000 เห็นช่างบอกไม่เกิน 5,000 ไม่เกิน 5,000 ครับอยู่วิ่งอย่างนี้เลยครับผมเหนียวมั้ยพังมั้ยใช่ครับทำมา 3-4 เดือนแล้วไม่เห็นพังครับไม่ทำมา 3-4 เดือนครับผมยังไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นไม่มีครับยังแรงเหมือนเดิมครับผมแล้ววันนี้เห็นได้ข่าวว่า
จะทำอะไรเพิ่มจะขึ้นอัพขึ้นเป็นโอเพ่นครับจะเป็นโอเพ่นก็มีลิ้นครับผมโอ้โหแล้วเบื้องต้นคันนี้ปรับแต่งเนี้ยชอบไหมกับการขับขี่ทำไมถึงเลือก PCX เป็นรถที่ชอบอยู่แหละครับคือรูปทรงโฉบเฉี่ยวไม่เสียดายอ่ะรถใหม่ด้วยรุ่นใหม่ด้วยเนี่ยไม่เสียดายครับใจมันรักพี่ใจมันรักโอเคเดี๋ยวเราดูคันนู้นอ่ะที่เขาว่าโมชิบหายเขาว่าใครอ่ะไม่รู้อ่ะโอเคเดี๋ยวดูเดี๋ยวตามดูสเต็ปต่อไปขอบคุณน้องดิวนะครับผมครับขยับสเต็ปมาโมชิบหายโมชิบหายนี่คืออะไรครับโมชิบหายไว้แบบว่าให้ขาหลังเขาดูแบบว่าทุกทริปอ่ะยังไงอ๋อแบบกลัวพูดเยอะคำพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยลูกใหญ่หมกเยอะใช่ครับพี่เขารู้จักก่อนพี่คือใครแอดมิน PX โซนมาตุมครับผมแล้วชื่ออะไรครับชื่อไอครับแล้วรถเนี่ยแต่งสไตล์อย่างเงี้ยพี่หมดเยอะไหมกับพวกงานคาร์บอนคาร์บอนไอนอกก็เข้าจะดูครับประมาณ 30,000 ก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับก็พอไหวใช่ครับเอาสวยงามแต่ก็คือครบวงเบรกมือวงมือเบรกก็แล้วแต่สไตล์มีการสวงการสะบัดครับผมคิดยังไงกับ PCX ตัวใหม่ชอบไหมชอบครับมันทนดีทนทนเลยเป็นมือทนตีนดีมากออกมาปุ๊บนี่แต่งเลยเหรอใช่ครับมาออกมาประมาณที่เนื้อวิ่งมาร้านนี้เลยชาเพลิงท่อร้านนี้เลยสเต็ปแรกที่ทำคืออะไรชาเพลิงท่อครับอ๋อชาเพลิงท่อแล้วสเต็ปปัจจุบันอ่ะ59ครับมีอะไรบ้าง59อะไร59ไม่ชักเดิมใช่ครับชักเดิมครับ59ชักเดิมแรงไหมตัวใหญ่อย่างเงี้ยผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกมั้งพอวิ่งได้ครับเท่าไหร่ครับบอกไม้ได้ไหมพอบอกไม้ได้ไหมหน้าใหม่ก็106ครับตามของมัน106ครับ106นี่ยาวไหมก็ประมาณ2โลครับ2โลก็106ครับผมขี่เองเปล่าตัวเล็กเอาลูกแคะมาขี่เปล่าขี่เองครับผมตัวอะไรหนักเท่าไหร่92ครับหนักเกือบ100โลพี่160ครับโหมาไวอ่ะเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะครับผมต้องมีลูกตัวช่วยอะไรดูดอะไรมั้ยรถพาต้องมีมั้ยมีกล่องช่วยนิดหน่อยครับอ๋อต้องมีกล่องครับผมรถเนี่ยสเต็ปอย่างเงี้ยหน้าร้านเลยช่างคิดเท่าไหร่สเต็ปเนี้ย59อ่ะถ้ารถมาเดิมๆเลยแบบว่าไม่เคยทำอะไรมาเลยคิดอยู่ 25,000 กว่า 25,000 ส่งเวลามั้ยส่งหน้ามา GPS ให้ครับส่งหน้ามา GPS เท่าไหร่ครับ GPS ประมาณ150ครับหน้าใบก็มา106ครับอ๋อทางก็ประมาณไม่เกิน2กิโลเมตรครับไม่เกิน2กิโลส่ง GPS 106ใช่แต่ว่าจะเป็นวิ่งคันเดียวโดดๆเลยไม่ดูดไม่มีรถพาใช่แต่ว่าในกรณีของคันนี้คือเขาจะเป็นการที่แบบว่าทำที่อื่นร่วมมาด้วยแล้วก็มาให้เราปรับแต่งให้คงให้มันดีกว่าเดิมพอใจไหมกับสเต็ปเนี้ยนะมันก็ต้องไปเรื่อยครับรถจะต้องมีเพิ่มไปเรื่อยหรือว่ามือจะหาพอถามก่อนเดี๋ยวมันจะไปสุดจนสุดแล้วมันจะกลับมาเดิมเองเหนียวไหมเหนียวครับเคยพังไหมตั้งแต่ทำเครื่องไม่เคยเลยครับไม่เคยทำนานจังพี่ทำตั้งแต่หมื่นโลแรกครับหมื่นโลแล้วตอนเนี้ย35,000ครับโอ้ย20,000กว่าโลไม่เคยพังเลยครับผมค่อนข้างของเขาดีถ้าอยากรู้สเต็ปที่มันเหนือกว่านี้ได้ยินเสียงเรามาเจาะลึกเรื่องดีเทลของแต่งพีเซ็ตคันหล่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างพี่คันนี้บ้างเริ่มจากด้านบนเลยช่วงบนเลยก็มีครอบไม้คาร์บอนครับก็เป็นชิวหน้าคาร์บอนแล้วก็ชิวสองชั้นคาร์บอนชิวคาร์บอนก็มาบางโคนหน้าคาร์บอนครับคอนโซลกลางคาร์บอนแล้วก็ชิ้นนี้ครับชิ้นยาวแล้วก็มีอันนี้เป็นเล็กๆอันนี้เป็นคาร์บอนทำสีใช่ครับคาร์บอนทำสีง่ายๆคือคาร์บอนแค่ทั้งคันยังเป็นเฟรมครับก็มีชิ้นล่างที่ไม่ใช่คาร์บอนครับกันก็มีกันตกหลังก็คาร์บอนครอบท่อคาร์บอนพักเท้าคาร์บอนเป็นชกแต่ง YSS ใช่ครับล้อเซียนครับเซียนแล้วก็เสริมด้วยกันสะบัดจานแต่งสวิตช์ไฟประกับครับผมถือว่าสุดยอดมากสำหรับคันนี้สวยงามแรงนี่ครับอีกหนึ่งผู้ใช้งานครับน้องแบงค์น้องแบงค์ครับคันนี้ทำสเต็ปไหน59ครับเดิมพี่ถามเล่นบ้านน้องแบงค์อยู่ไหนนนทบุรีปากเกร็ดครับอยู่นนทปากเกร็ดแล้วรถพวกนี้เราเคยขับความเร็วสุดเท่าไหร่เคยปีประมาณเอาที่ขับเร็วสุดที่คิดว่าใส่ขับเร็วอ่ะ160ตอนวิ่งอย่าแม่นกับมือนะใส่หมวกแล้วเวลาใส่หมวกนี่คือ
หมอบแล้วมันเร็วมากครับหมดแค่เท่าไหร่25,160วิ่งระยะไกลไหมไม่เกินสองประมาณ2โลแล้วน้องแบงค์ทำไมเหงื่อแตกขนาดนี้มันเป็นยังไงมันร้อนมันตื่นเต้นหรือว่าอะไรครับตื่นเต้นเหงื่อแข็งหมดเลยอ่ะตรงตัวดูแข็งหมดเลยอ่ะอันนี้สบายสบายน้องแบงค์ทำท่ากายขี่พี่เหรอสมมติว่าหมอบสมมติว่าเราจะเทสรถเนี่ยต้องทำไงพี่ไม่เชื่อหรอกว่านั่นเองเรียนอยู่ไหมอายุเท่าไหร่18ทำท่าหมอบพี่เหรอให้น้องเขาหมอบเพราะว่าพี่ไม่นั่งซ้อนไปด้วยไงไม่หูไม่เห็นท่าครับทำท่าหมอบไหมหมอบเขาแรกเลยจอดก่อนออกตัวไฟแดงข้างหน้าคือไฟแดงมองไฟแดงนี่แดงอยู่เหลืองจะเขียวทำไงจะเขียวทำไงมือต้องก่อนเลยโอ้มือเหลืองอยู่อันเขียวทำไงยังไงก็ทำท่าสิโอ้ขาไม่เอาขึ้นแล้วเริ่มทำไงต่อมองยังไงโอ้ไม่คือน้องๆท่านผู้ชมเขาไม่เห็นภาพนะแล้วจะขาขึ้นไงวะไม่โอเคอ่ะก็ถึงขึ้นไปแล้วก็ไงแต่แบบหมอบเลยประมาณตอนนี้กำลังเร็วอยู่ประมาณ140ใช่ป่ะ150มองข้างหลังดิ160แป้นจะมาเพราะความเร็วมันสูงมากถูกไหมโอเคครับสำหรับก็เบาๆไงต้องแบงค์ขอบคุณครับนี่มาไกลไกลมากอยู่แถวนี้แล้วไม่มาสายวะตื่นสายตื่นสายเต้นนะจริงเล่นทำไมพี่ถามจริงเลยเหงื่อแตกนี่คือร้อนหรืออยากยาโอเคครับก็ขอขอบคุณน้องแบงค์นะครับขอบคุณครับคือคนที่เขาติดตามเราเห็นผลงานเราเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พี่มารับรถได้ไหมส่งรถไปได้เปล่าอะไรเงี้ยเราก็จัดการให้เขาแล้วเมื่อกี้ที่หลุดประเทศเราไปทำอะไรอ๋อก็คือมีเพื่อนอยู่ที่นู่นครับเขาชอบเราเห็นผลงานเราใช่ไหมเขาก็จ้างบอกว่าเอ้ยมึงเอาทีมงานมาหากูหน่อยทำรถแข่งให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไปทำให้เขาคือที่ประเทศลาวเลยเขาเล่นรถเลยครับเหมือนบ้านเราไหมพีเซ็กที่ผมไปปีที่แล้วก็เริ่มบูมแล้วคือเริ่มมีเยอะแล้วเริ่มมีบ้างแต่ว่ารุ่นแข่งยังมีน้อยใช่เขาจะเน้นไปทาง2จังหวะมากกว่าแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ก็คือเริ่มเห็นเยอะขึ้นใช่ก็คือนี่จะบอกว่าช่างไทยไม่ได้ก็คืออินเตอร์แล้วมาอาเซียนแล้วก็ประมาณนั้นก็ได้แล้วสเต็ปที่ลาวอ่ะมันเป็นสเต็ปยังไงสเต็ปที่ลาวก็เหมือนกันครับทั่วไปแล้วแต่ว่าลูกค้าเขาเตรียมบัดเจ็ตไว้เท่าไหร่เขาต้องการแบบไหนแล้วคิดจะมีสาขาเปิดที่ประเทศลาวไหมมีส่งของไปให้เพื่อนครับเป็นเพื่อนกันที่อยู่ไทยไปเปิดร้านอยู่นู่นคือทุกวันนี้ก็มีเป็นเหมือนสาขาอยู่ที่นู่นแล้วใช่ครับมีครับก็คือส่งของไปให้เขาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเจอปัญหาที่มันยากเกินตัวเขายากเกินทีมงานเขาเราก็ไปดูแลให้เขาครับในส่วนของรถแข่งครับผมช่างทำเนี่ยคันนี้รุ่นอะไรคันนี้จะเป็น PCX 59ชักเดิม Open ครับ150โลพอบอกเวลาเข้าข้าวมั้ยที่เคยวิ่งมาเวลาเข้าข้าวเอาที่เป็นการแข่งนะครับซ้อมไม่นับนะเป็นทางการอ่ะเป็นทางการ201เมตรผมอยู่ที่8. น่าจะ 8.7 หรือ 8.6 ปลายๆนี่แหละครับแล้วก็จังกลางใช่แล้วก็402เมตรผมจะหยุดอยู่ที่ประมาณ 14.3 โอ้โหก็ค่อนข้างเร็วแข่งมาปีที่แล้วอ่ะเห็นมีคนบอกว่าทุกสนามยืนโพเดียมตลอดจริงไหมใช่ครับแต่ว่ายืนตลอดคือ1 2 3ติดยืนโพเดียมอ่ะติด1 2 3 4 1 2 3 4คืออยู่ในแรงนี้คือจะไม่หลุดไม่หลุดครับไม่หลุดคือไปสนามไหนมีถ้วยกับบ้านทุกสนามใช่ครับเนี่ยก็มีถ้วยการันตีมากมายครับถ้วยรางวัลไหนที่ภูมิใจมากที่สุดถ้วยรางวัลที่ภูมิใจที่สุดนะครับเป็นถ้วยรางวัลที่ผมแพ้ครับใช่8คนนะใช่เพราะว่ามันทำให้เราอ่ะได้เรียนรู้ว่าเราแพ้เพราะอะไรเพราะเรานอนน้อยหรือเปล่าเราประมาทคู่แข่งหรือเปล่าเราคิดว่าตัวเราเองเก่งเกินไปหรือเปล่าทีมงานเราไม่หมั่นซ้อมหรือเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่ต้องจำหมายถึงว่าคือไม่ใช่ครับคืออย่างบางทีเนี่ยทำงานลูกค้าใช่ไหมครับมันเยอะอยู่แล้วรถแข่งเราจะไม่ค่อยได้มาโฟกัสบางทีเราคิดว่าเดี๋ยวทำคืนนี้พรุ่งนี้เที่ยงไปแข่งเลยช่างถามเลยแล้วคันนี้ครับโมดิฟายมากแค่ไหนคันนี้ก็จะเป็นสเต็ป59ชักเดิมเหมือนรถลูกค้าทั่วไปนะครับเหมือนทั่วไปที่ทำให้ลูกค้าเพราะว่าคือผมจะพัฒนาจากรถถนนเอาไปเข้าสนามแล้วก็
ให้มันตกผลึกจากสนามเนี่ยมาต่อยอดกับสู่รถถนนคือรถลูกค้ากับรถเราเนี่ยสเต็ปเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยผิดกันแค่รูปทรงน้ำหนักถูกต้องใช่โดยประมาณคร่าวๆประมาณนั้นน้ำมันน้ำมันเหมือนกันน้ำมันปั๊มคือ25ทั่วไปเลยไม่ต้องมาในตรงในโตคิดเยอะใช่แต่ว่าแค่มันอัตราทดอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็อะไรต่างๆบางอย่างแค่นิดเดียวไม่เหมือนกันใช่การไล่ไม่เหมือนกันสำหรับช่างเนี่ยเปิดร้านที่เนี่ยครับมากี่ปีแล้วเนี่ยผมเริ่มเป็นช่างนะครับตั้งแต่เรียนจบมาตอนแรกก็ไปทำงานบริษัทก่อนนะครับเริ่มเป็นช่างจริงๆเรียกตัวเองว่าช่างจริงๆประมาณ3ปีครับผมประสบการณ์3ปีประสบการณ์กับรุ่นนี้3ปีคือ PCX ก็คือเหมือนรุ่นแรกๆเลยใช่เตาแก๊สมาปุ๊บไล่เลยใช่ครับไล่ใช่ศึกษาก็คือเรียนมาก่อนครับแล้วก็ตอนที่ผมบอกว่าทำงานบริษัทผมออก PCX มาใช้และทีนี้ผมรู้สึกว่า0ถึง100เนี่ยผมขับไปทำงานในเมืองมันช้าเวลาจะแซงรถเมล์เนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจผมก็เลยเริ่มต้นที่จะเอาความรู้ที่เรียนมาเนี่ยเข้าลงกึ่งก็คือเป็นคนจีนนามสกุลลื้อก็คือพูดง่ายๆคืออัตราเร่งคือเราต้องการให้มันให้มันดีกว่าเดิมใช่ตัวเองด้วยใช่คือการปรับแต่งอ่ะเราไม่ใช่ปรับแต่งเพื่อการแข่งขันถูกต้องอย่างเดียวใช่ครับเราเพื่อสถานะสมรรถนะแล้วก็อัตราเร่งแล้วก็เล็งถึงความทนทานด้วยเอางี้ว่ะตัวใหญ่เนี้ยครับทั้งหนักกี่โลผมหนัก100โลครับขับรถเดิมๆอ่ะวิ่งเท่าไหร่รถเดิมๆวิ่งเท่าไหร่เคยเทสไหมเคยครับเทสทุกวันเลยประมาณไม่เกิน120ครับแต่อย่างเขาแบกด้วยน้ำหนักของเขาด้วยมันก็เลยทำให้รถคุ้มค่าของ150มาแบกคนอีก100โลใช่120ก็ถือว่าแรงสมกับสัดส่วนของเขามันสมสัดส่วนแล้วใช่แต่เหมือนกับว่าเราต้องการให้มันแรงกว่านั้นอะไรแล้วพวกระบบอื่นๆอ่ะเจ๋งนะเจ๋งครับเจ๋งมาก1 PCX กล่องเขาฉลาดมากนะครับไม่มีใครนะตอนนี้ที่สามารถทำการรีแมปเขาได้นะครับกล่องเขาฉลาดมากเราจะแต่งอะไรเข้าไปเนี่ยเราจะโมนั่นโมนี่เนี่ยกล่องเขาจะตรวจจับเจอก็จะมีเทคนิคในการที่จะโมดิฟายก็แตกต่างกันไปต้องลงลึกและไอ้เครื่องเนี้ยมันมีไว้ทำไรตัวนี้มีไว้ทำการดูนะครับเป็นเหมือนเครื่องนิชัยนะครับดูรอบเครื่องดูน้ำมันดูสัดส่วนต่างๆดูความร้อนดูแบตก็คือทั่วไปลบโค้ดใช่ครับก็คือปัญหาถ้าเผื่อมีโค้ดเซ็นเซอร์อากาศเซ็นเซอร์มันเด้งที่ช่างก็มีบริการลบได้นะได้ครับก็เข้ามาทำให้ฟรีครับกับคนที่ขับ PCX ฮะฟรีไม่คิดตังค์ได้ครับโอ้โหใจถ้าเช็คเด้งโค้ดขึ้นเข้ามาบอกช่างครับขอลบโค้ดหน่อยไม่คิดตังค์ครับแต่ถ้าไม่อยู่บอกเด็กเลยครับนี่โหดีครับละแวกปทุมสะพานนนทวีนะครับและร้านตั้งอยู่บริเวณร้านตั้งอยู่นะครับปากทางเข้าปทุมสายในนะครับถ้ามาไม่ถูกนะครับเช็คอินมาที่บริษัทเสริมสุขนะครับแล้วก็ถ้าถึงหน้าเสริมสุขแล้วนะครับถามวินมอเตอร์ไซค์ได้เลยร้านช่างเต๋าอยู่ไหนนะครับวินมอเตอร์ไซค์รู้จักทุกคนครับถ้ามาจากฝั่งทางเส้นสุพรรณคุณมาถึงเสริมสุขปึ้งแสดงว่าคุณเลยแล้วถูกต้องเพราะร้านอยู่ถึงก่อนเมื่อเช้าแดงพอดีเมื่อเช้าผมก็เลยไปแล้วไอ้บ้าจีพีเอสมาถูกจีพีเอสซิงมาเลยเดี๋ยวก็ช่างฝากร้านเลยค่ะฝากเลยค่ะว่าจะสามารถติดต่อช่างเต๋าหาคำปรึกษาหรืออยากได้อยากแบบเฮ้ยรถผมเนี่ยตอนนี้วิ่งเครื่องเร่งไม่ออกหรืออะไรเงี้ยปรึกษาได้ไหมคะปรึกษาได้ที่ไหนบอกเลยปรึกษาติดต่องานนะครับได้ครับไม่ห่วงวิชานะครับก็เบอร์โทรศัพท์064-310-3844นะครับถ้าเป็น Facebook นะครับตรงตัวเลยผ่าไทยนะครับเต๋าเว้นวรรคนวลชวีครับบ้านเข้ามาปรึกษาช่างเต๋าได้นะคะวันนี้เราสองคนก็ขอขอบคุณช่างเต๋าเนื้อชวีนะคะที่สละเวลามาให้ข้อมูลมาให้ความรู้ของเรานะคะและยังไงติดตามเรียลไทม์คาร์มาร์เก็ตติ้งได้ทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงช่อง YouTube วันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับผมช่างเต๋านะครับก็อยากจะฝากกับวัยรุ่นทุกคนนะครับให้คิดเยอะๆนะครับหลังถนนนะครับไม่มีรางวัลไม่มีคำสรรเสริญนะครับทำไม่ถูกที่ทำไม่ถูกทางนะครับอยากแสดงออกนะครับเข้าสนามเลยครับรับรองครับถ้าทำดีนะครับเกิดแน่นอนขอบคุณครับตื่นเต้นอ่ะ